ความเห็นจากคนหนึ่งโพสต์เอาไว้ในโซเชียลมีเดียนะครับก็คือคุณปิยบุตรนะครับปรากฏว่าไปให้ความเห็นว่าช่วงนี้ที่เพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็มองเหมือนว่าล่าช้ากันอยู่เนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าติดเงื่อนไขกรณีที่อดีตนายกทักษิณจะกลับบ้านนี่แหละนะครับแล้วก็ยังมีการแนะถึงวิธีการที่ทำยังไงให้คุณทักษิณกลับมาแล้วก็มองนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการกลับบ้านของคุณทักษิณเนี่ยถ้าคุณทักษิณกลับมาติดคุกแล้วหวังว่าจะได้อภัยโทษเนี่ยไม่เพียงแค่ไม่เป็นคุณกับทักษิณเท่านั้นนะยังไม่เป็นคุณกับการเมืองไทยด้วยโดยคุณปิยบุตรแสงกนกุลนะครับแกนนำคณะก้าวหน้าได้อธิบายเรื่องนี้แล้วก็เล่าเรื่องนี้เอาไว้ใน Facebook ส่วนตัวเนี่ยนะครับค่อนข้างยาวเลยทีเดียวเรื่องของวิธีการพาคุณทักษิณกลับบ้านที่ถูกต้องโดยระบุรายละเอียดตอนหนึ่งเนี่ยนะครับบอกว่าการเลือกตั้งเมื่อ14พฤษภาคมที่ผ่านมาผ่านมาเกือบ3เดือนแล้วแต่ว่าจนถึงณวันนี้การจัดตั้งรัฐบาลก็ยังไม่แล้วเสร็จแน่นอนว่าความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เป็นผลโดยตรงของความวิปริตของรัฐธรรมนูญปี60ที่ทำให้สว.นั้นมีอำนาจในการให้ความเห็นชอบบุคคลที่จะมาเป็นนายกแต่ว่าเรื่องนี้เองปฏิเสธไม่ได้ว่าอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้การจัดตั้งรัฐบาลมันล่าช้าก็คือกรณีที่ทักษิณประกาศว่าจะกลับไทยในเร็ววันนี้ซึ่งเรื่องนี้อาจารย์ปิยบุตรมองว่ามันส่งผลทำให้เหล่าบรรดานักการเมืองแล้วก็สว.นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองกำหนดตัวนายกรัฐมนตรีแล้วก็กำหนดองค์ประกอบของพรรคการเมืองที่จะร่วมรัฐบาลได้จนทำให้ความฝันความหวังของประชาชนเกือบ25ล้านเสียงที่แสดงเจตจำนงผ่านการเลือกตั้งต้องดับสิ้นลงขณะเดียวกันเห็นว่าการเลือกวิธีกลับบ้านโดยการกลับมาติดคุกและหวังว่าจะได้อภัยโทษไม่เพียงไม่เป็นคุณกับทักษิณแต่ยังไม่เป็นคุณกับการเมืองไทยด้วยที่สำคัญมวลชนจำนวนมากผิดหวังกับกรณีที่ทางเพื่อไทยข้ามขั้วไปจัดตั้งรัฐบาลกับภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมวลชนที่ตาสว่างจากการตั้งรัฐบาลในรอบนี้ยังคงต้องออกมาร่วมต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคุณทักษิณและก็คณะอีกหรือเปล่านี่ยังไม่นับรวมว่ามีแนวบรรทัดฐานที่ผ่านมาว่าการอภัยโทษเป็นรายบุคคลไม่ปรากฏในกรณีความผิดที่เกี่ยวข้องกับทุจริตยิ่งกรณีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและเป็นที่จับตาของสังคมไทยทั้งฝ่ายสนับสนุนคุณทักษิณแล้วก็ฝ่ายตรงข้ามกับคุณทักษิณเช่นนี้อาจจะกระทบกับสถานะความเป็นกลางของพระมหากษัตริย์ก็ได้ขณะเดียวกันคุณปิยบุตรยังบอกด้วยนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีของคุณทักษิณเนี่ยถ้ามองกันก็คือเหยื่อของผู้ถูกกระทำจากการรัฐประหารเพราะฉะนั้นหนทางที่ถูกต้องเป็นธรรมต่อคุณทักษิณและยืนอยู่บนหลักการก็คือต้องลบล้างผลพวงจากการทำรัฐประหารเมื่อปี49ตามข้อเสนอแนะของคณะนิติราษฎรที่เสนอไว้เมื่อ12ปีก่อนหรืออย่างน้อยเนี่ยก็คือควรที่จะแก้ไขพ.ร.ป.วิธีการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองปี60ในมาตรา25มาตรา27และมาตรา28ให้กลับไปใช้หลักเกณฑ์ปกติเหมือนคดีอาญาอื่นๆคุณทักษิณไม่ต้องติดคุกเมื่อไม่ติดคุกก็ไม่ต้องขออภัยโทษไม่ต้องตรากฎหมายนิรโทษกรรมคุณทักษิณแต่แค่ลบล้างคำพิพากษาที่เป็นผลต่อเนื่องจากการรัฐประหารเมื่อปี49แล้วเริ่มต้นดำเนินคดีกันใหม่อย่างเป็นธรรมปล่อยตัวชั่วคราวใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ต่อสู้คดีกันใหม่นี่แหละคือหนทางที่อาจจะทำให้คุณทักษิณได้กลับบ้านล่าช้าออกไปเล็กน้อยแต่มันจะสร้างความยั่งยืนความแน่นอนชัดเจนให้กับคุณทักษิณได้มากกว่าคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยก็จะไม่เสียความนิยมจากมวลชนและพลังของฝ่ายประชาธิปไตยที่ยังคงเข้มแข็งต่อสู้กับพวกเขาต่อสู้กับฝ่ายอำนาจนิยมได้ต่อไปคือมองว่าเหมือนกับต้นเรื่องเนี่ยมันเป็นผลพวงจากการถูกรัฐประหารก็ไปดำเนินการให้มันถูกต้องก็คือล้มล้างผลพวงจากรัฐประหารแล้วเรื่องของคดีอะไรต่างๆเนี่ยก็ว่ากันไปสิใช่ไหมฮะตามผิดตามถูกแล้วก็มีการเสนอแนะด้วยนะครับว่าสิ่งที่คณะนิติราษฎรหมายถึงเนี่ยคืออะไรโดยบอกแบบนี้ครับว่าให้รัฐประหารเมื่อ19กันยายนปี49และการกระทำของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตั้งแต่19กันยายนปี49ถึง30กันยายนปี49เป็นโมฆะให้รัฐธรรมนูญปี49มาตรา36ซึ่งรับรองในการกระทำทั้งหลายของคณะรัฐประหารชอบด้วยกฎหมายตกเป็นโมฆะค่ะให้รัฐธรรมนูญปี49มาตรา37ซึ่งนิรโทษกรรมคณะรัฐประหารตกเป็นโมฆะให้คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นผลต่อเนื่องจากรัฐประหาร19กันยายนปี49เป็นโมฆะ
แล้วก็สุดท้ายอ่ะครับก็คือให้เรื่องที่อยู่ในกระบวนการพิจารณาที่เกิดขึ้นจากการเริ่มของคตส.ต้องยุติลงระยะนึงก็คือเหมือนรีเซ็ตใหม่เลยอ่ะล้างไพ่กันใหม่แบบนั้นนะคะคือสาเหตุหนึ่งคุณปิยบุตรก็มองว่าหลังจากที่คุณทักษิณเนี่ย ออกไปจากประเทศไทยและลี้ภัยไปอยู่ที่ต่างประเทศเนี่ยนะปรากฏว่าคือการสอบสวนดำเนินคดีกับคุณทักษิณก็ไม่เป็นธรรมครับเพราะคนที่มาสอบสวนคดีอ่ะก็เป็นฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกับคุณทักษิณก็เลยต้องการที่จะให้เหมือนมีการแบบล้างไพ่ใหม่เลยรีเซ็ตใหม่เนี่ยนะคะแต่ว่ามีคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้แล้วก็ออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าหลังจากที่ได้อ่านความคิดที่อาจารย์ปิยบุตรเสนอให้เอาคุณทักษิณกลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกเนี่ยนะข้อเสนอนี้มองว่ายิ่งกว่านิรโทษกรรมสุดซอยซะอีกนะโดยบอกว่าข้อเสนอนี้เนี่ยควรทำเป็นวิทยานิพนธ์ไปสารพัดรวมทั้งต้องยกเลิกคำพิพากษาของศาลด้วยนี่มันยิ่งกว่าการออกกฎหมายนิรโทษกรรมแบบสุดซอยหลายเท่านักเอาแบบง่ายๆแบบพลิกฟ้าพลิกฝ่ามือเดียวไม่ได้หรือใครคิดไม่ออกก็ให้ไปถามสุชาติตันเจริญหรือพายัพชินวัตรเถิดสถานการณ์บ้านเมืองวันนี้เป็นไปดั่งที่ลุงจิ๋วได้บอกเอาไว้นานแล้วก็คือต้องก้าวข้ามความขัดแย้งเดินหน้าประเทศไทยสามัคคีประชาชาติไทยเพื่อพิทักษ์รักษาเอาไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตยสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์และผลประโยชน์แห่งชาติและประชาชนให้มั่นคงสืบไปเนี่ยค่ะก็ไม่เห็นด้วยกับแนวคิดของอาจารย์ปิยบุตรนะคะมองว่าเหมือนเป็นการชี้ช่องแบบไม่ถูกหลักอ่ะเพราะเป็นการทำนิรโทษกรรมแบบสุดซอยเลยอะค่ะมันก็อดนำมาโยงไม่ได้เนาะในเรื่องของกรณีกับบ้านของคุณทักษิณนะครับโยงกับการเมืองณตอนนี้นะครับ